ู้ชมครับขณะนี้ผมอยู่ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะครับคณะเกษตรศาสตร์สาขาวิชาอุตสาหกรรมการเกษตรครับด้านหลังผมจะเห็นนักศึกษากำลังเรียนแล้วก็อุปกรณ์อะไรต่างๆผมมาบรรยากาศแบบนี้นะฮะบรรยากาศสดๆที่นี่นะครับในเวลาบ่าย 3:00 น. กับ 36 นาทีวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจครับเวลาที่มีของไปบริจาค กับผู้ประสบภัยต่างๆเนี่ยบางทีก็จะมีปัญหาก็คือเวลาทำของสดไปนะครับมันก็จะบูดจะเน่าบางท่านก็เรียกว่าทำมาแล้วก็กว่าจะไปหาไปถึงมือผู้ประสบภัยหลายต่อนะครับของก็จะบูดเน่าเสียเมื่อวานนี้ผมเห็นประเด็นที่น่าสนใจก็คือทางคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลเนี่ยได้เขาเรียกว่าวิธีถนอมอาหารแล้วเป็นถนอมอาหารนี่ผมคิดว่าผู้ประสบภัยต่างๆที่อยู่ตามที่ต่างๆผมว่าไม่น่าพ้นข้าวไข่ดาวกะเพรากะเพราไข่ดาวอะไรอย่างนี้นะฮะไม่น่าจะพ้นพวกนี้ท่านี้อาจารย์บอกว่ามีผมเห็นทางเพจของUBU Safe อุบลเนี่ยได้พูดถึงว่าต้มยำไก่เก็บได้6เดือนแล้วก็ยังมีแจ่วบองแจ่วบองนะฮะแจ่วบองปลาร้าเนี่ยนะฮะเก็บได้นานด้วยเนี่ยผมก็เลยเดินทางมาที่นี่ครับเพื่อมาคุยกับแนวคิดนวัตกรรมนี้กับผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกสิทธิ์อ่อนสะอาดผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิริยาอ่อนสะอาดผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปัญจพรทัตพิชยางคูลพรหมโชตนะครับเป็นผศ.ดร.กันทั้งหมดเลยนะครับสวัสดีครับทั้ง3ท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนวคิดเป็นยังไงครับอาจารย์ทำไมถึงมาทำอะไรพวกนี้อาจารย์ก็เกิดเนื่องจากผู้ประสบภัยตอนนี้นะคะได้รับความเดือดร้อนพอสมควรนะคะแล้วก็มองว่าเราในฐานะเป็นอาจารย์นะคะแล้วก็น่าจะใช้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการอาหารนะคะช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากที่เขาได้รับกำลังเรียกความเดือดร้อนอยู่ตอนนี้นะคะก็เลยคิดว่าวิธีการไหนที่เราจะส่งเสริมได้บ้างเราก็มองว่าโอเคก็น่าจะเอาความรู้เรานี่แหละไปช่วยเขาดีกว่าครับก็เลยเอาความรู้เหล่านี้มาช่วยแล้วแนวเริ่มต้นเนี่ยมันมาไปยังไงมายังไงสำหรับการถนอมอาหารเขาเรียกอะไรเขาเรียกการถนอมอาหารหรือเป็นวิธีการแปรรูปอาหารการแปรรูปอาหารอายุการเก็บรักษาอาหารให้นานขึ้นนะคะจริงๆมันเป็นหนึ่งในวิชาที่มีการเรียนการสอนอยู่แล้วนะคะซึ่งในวิชาที่มีการเรียนการสอนเนี่ยจะสอนให้นักศึกษาเนี่ยใช้วิธีการแปรรูปอาหารที่แตกต่างกันไปและหนึ่งในวิธีที่แปรรูปอาหารที่ทำให้อาหารเก็บได้นานนะคะก็คือใช้วิธีการที่การฆ่าเชื้อระบบ sterilization นะคะเป็นวิธีการฆ่าเชื้อเป็นระบบการฆ่าเชื้อที่ใช้อุณหภูมิ sterilization ใช่ค่ะเหมือนกับนม sterilization คล้ายๆกันหลักการเดียวกันเลยใช่ไหมฮะหลักการเดียวกันเพราะว่านมเนี่ยเอาไว้นานก็บูดแต่ถ้า sterilization ก็จะเอาไว้นานขึ้นนั่นแหละค่ะถ้า pasteurize ก็ลงมาถ้า sterilization นี่ยาวเลยใช่อันนี้ก็เหมือนกันที่ใช้ sterilization ใช่ค่ะเป็นระบบการฆ่าเชื้อ sterilization ที่ใช้อุณหภูมิมากกว่า100องศาเซลเซียสภายใต้ความดันสูงครับค่ะสอนนักศึกษาอยู่แล้วสอนอยู่แล้วสอนมาตั้งแต่ปีได้มาเกือบ20กว่าปีแล้วในวิชานี้อาหารทุกชนิดได้หรือเปล่าเราทำเซอร์รีไลน์ได้ไหมครับได้ทุกชนิดไหมครับได้เกือบทุกชนิดเพียงแต่ว่าเราต้องมาแยกประเภทอาหารเอาเป็นกลุ่มๆนะคะอาหารที่มีความเป็นกรดต่ำอันนี้จะมีความอันตรายค่อนข้างจะมากเพราะจุลินทรีย์จะเจริญเติบโตได้เกือบทุกชนิดอ๋อถ้ากรดต่ำเชื้อโรคจะเจริญเติบโตใช่ค่ะถ้ากรดสูงเชื้อโรค ก็จะไม่ค่อยก็จะเป็นเฉพาะบางกลุ่มเช่นยีสต์กาลาที่จะพบแต่ถ้าเป็นแบคทีเรียตัวอื่นก็จะพบน้อยมากครับนั้นเพราะงั้นก็เกือบทุกชนิดอาหารแบบไหนที่ไม่เหมาะจะมาทำสเตอร์ลีไลอาหารแบบไหนที่ไม่เหมาะใช่ไหมคะก็จริงๆมันทำไม่หมดนะทำได้หมดจริงทำได้หมดเลยนะก็คือเราไปทำอะไรเราไปฆ่าเชื้อโรคใช่ค่ะไปฆ่าเชื้อโรคที่มันจะทำให้อาหารบูดเอาพูดอย่างง่ายๆอย่างนั้นไหมฮะใช่ครับใช่ค่ะให้อาหารบูดแล้วก็เชื้อโรคที่ก่อให้เกิดโรคเชื้อโรคที่ก่อให้เกิดโรคแล้วก็เชื้อโรคที่ให้เกิดการเสื่อมเสียเกิดการเสื่อมเสียก็คือทำให้อาหารบูดเน่าเสียนี่นะฮะก็ไปฆ่ามันซะใช่ค่ะฆ่ามันแล้วมันก็สามารถจะอยู่ได้นานใช่ค่ะขึ้นนานนี่นานยังไงนานเท่าไหร่นานยังไงคือถ้าเป็นโดยหลักการทั่วไปนะคะก็จะอายุประมาณ6 เดือนใช่ค่ะแต่ถ้ามีสภาวะการฆ่าเชื้อที่เหมาะสมภายใต้การแปรรูปที่ถูกสุขลักษณะนะคะก็จะมากกว่า6เดือนเป็นต้นไป6 เดือนเป็นต้นไปนะปีถึง2 ปีปี2 ปีก็ได้แต่ต่ำสุดคือ6เดือนประมาณ6เดือนในสภาวะไหนครับในสภาวะที่อยู่ในซองในสภาวะที่เอาออกมาข้างนอกต้องอยู่ที่6เดือนที่บ้านนี่ฮะอยู่ในซองหีบห
ีพองที่พอมิดชิดนะ6เดือนที่บ้านนี้ไม่ใช่เปิดออกมาแล้วใส่จานทิ้งไว้เนี่ยไม่ได้เพราะเชื้อโรคอื่นมันเริ่มเข้ามาได้แล้วแต่ถ้าเราใส่หีพองไว้เชื้อโรคก็ยังไม่เข้ามามันก็จะอยู่ได้นานนะแล้วมีอาหารประเภทไหนที่ทำออกมาที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยบ้างก็อาหารที่ทางคณาจารย์ร่วมกันคิดขึ้นมานะคะก็บอกว่าคือแนวคิดก็คือให้อาหารมันปลอดภัยก็คือคนรับประทานต้องปลอดภัยเพราะนั้นเราก็เลยบอกว่าวิธีการแปรรูปแบบเซอร์ไลเซชันที่มันทำให้รู้สึกปลอดภัยคือต้องเป็นอาหารที่มี pH ต่ำๆหรือมีความเป็นกรดสูงเปรี้ยวกรดสูงเปรี้ยวๆแล้วก็มีค่าไปเรียกว่าเป็นค่า water activity ที่บ่งบอกกิจกรรมของน้ำต้องมีค่าต่ำกว่า 0.85 ครับค่ะถึงจะปลอดภัยโอ้ต้องมีค่ากรดที่สูงขึ้นมาถึงจะปลอดภัยทำเป็นกรดที่สูงหรือ pH ต้องต่ำแล้วเราทำอะไรบ้างเราทำอาหารประเภทไหนบ้างผลิตภัณฑ์ที่ทำก็จะมี2ผลิตภัณฑ์ก็คือต้มยำไก่นะคะต้มยำไก่กับน้ำพริกแจ่วบองปลาร้าน้ำพริกแจ่วบองปลาร้านะฮะใช่ค่ะต้มยำไก่มาอาจารย์เอกสิทธิ์ฮะครับทำไมถึงมาคิดทำต้มยำไก่ที่แจกจ่ายเดี๋ยวผมจะเอาภาพค่อยๆขึ้นมาให้ดูนะฮะครับอันนี้ที่เราคิดว่าคืออย่างน้อยคนอีสานก็คือทานต้มยำไก่อันนี้คือเราเป็นต้มยำที่ไม่ใส่ใช่ตัวนี้ไหมฮะใช่ครับที่ไม่ได้ใส่พวกน้ำพริกเผานะคือเป็นความเปรี้ยวแล้วจากมะขามด้วยแล้วก็ใส่เห็ดแล้วก็ใส่เนื้อไก่นะอันนี้ก็คือและ pH เราก็คุมให้ได้ pH ต่ำๆก็คือหมายว่าความเป็นกรดสูงก็คือประมาณ4ประมาณ4 pH 4นะแล้วก็ทำนะซึ่งในการทำเนี่ยเราก็มีนักศึกษาไม่ว่าจะเป็นสาขาของเราเองที่มีการอาหารก็มีพืชไร่พืชสวนคณาจารย์ก็มาจากสาขาอื่นที่มาช่วยเหมือนกันวันเราทำวันเสาร์เตรียมวันอาทิตย์ฆ่าเชื้อนะครับอันนี้ก็คือว่าเราทำคือว่าอย่างน้อยคือว่ากินแล้วถูกปากคนอีสานนะครับก็คือเป็นแนวคิดต้มยำไก่การแจ่วบองครับแล้วต้มยำไก่เราเริ่มต้นพอคิดแล้วทำเริ่มต้นทำใช่เรามานานเท่าไหร่ฮะเราคิดนานเราก็วันเสาร์เนี่ยเราก็ไปซื้ออุปกรณ์ของต่างๆเสาร์ที่ผ่านมาเลยเนี่ยแต่สอนนี่สอนมานานแล้วสอนมานานแล้วเรื่องการศึกษาการกระจายอุณหภูมิการอาจารย์พี่เราคล่องแล้วเพราะเราทำมาเป็น 20-30 ปีแล้วมีการคำนวณค่ะใช่แค่ F0 อันนี้แค่เอามาเพื่อที่จะบรรจุหีบห่อให้ผู้ประสบภัยแค่นั้นเองครับที่มาเริ่มทำเสาร์อาทิตย์ที่ว่านี้ใช่ครับแต่วิจัยนี้วิจัยมานานแล้วครับเราเก็บข้อมูลมาเก็บข้อมูลที่ว่าทำยังไงมันถึงจะปลอดภัยมันถึงจะไม่มีพิษนะครับก็เริ่มทำก็คือหลังจากนั้นเราก็ลงมือทำคือเตรียมของวันเสาร์และวันอาทิตย์เราก็ทำการฆ่าเชื้อโดยที่อุณหภูมิและเวลาเนี่ยเราได้คิดมาแล้วคืออาจารย์วิยาเนี่ยคิดมาแล้วครับเพราะว่าคำนวณทุกอย่างมีสูตรเรียบร้อยแล้วพูดง่ายๆนะครับเราแค่เอามาทำเอามาปรุงเอามาทำแค่นั้นเองใช่นะครับแล้วกระบวนการทำก็คือเราก็จะต้องทำต้มยำไก่จริงๆขึ้นมาใช่ครับผลิตเหมือนกับแม่ครัวผลิตทั่วไปนี่แหละไม่ค่ะวิธีการทำจะต้องเตรียมวัตถุดิบแยกเป็นส่วนค่ะไม่เหมือนที่เขาทำทั่วไปนะไม่เหมือนค่ะไม่เหมือนค่ะยังไงให้อาจารย์วิทยาเล่าให้ฟังก็วิธีการก็เราก็จะแยกระหว่างของแข็งกับของเหลวออกจากกันต้องแยกของแข็งของเหลวก่อนใช่ค่ะของแข็งเตรียมแยกต่างหากของแข็งทุกอย่างต้องมีการฆ่าเชื้อไอการลวกลวกก่อนหนึ่งก็คือละลายอากาศสองก็คือลดปริมาณจุลินทรีย์เริ่มต้นที่อาจจะปนเปื้อนเข้าไปนี่คือลดปัญหาเรื่องของฟูดเซฟตี้ครับค่ะแล้วก็พอเราแยกส่วนของแข็งได้แล้วก็เอาส่วนของแข็งเนี่ยมาบรรจุลงไปในถุงพาวช์ก่อนจุดบรรจุตามแล้วเราจะควบคุมปริมาณของแข็งทุกสูตรทุกสัดส่วนให้เท่ากันค่ะเท่ากันทุกถุงต้องเท่ากันค่ะถ้าไก่ถุงนี้60กรัมก็ต้องไก่ถุงสองต้อง60กรัมน้ำหนักบรรจุเท่ากันต้องเหมือนกันต้องเท่ากันชิ้นขนาดเนื้อเท่ากันนะคะทุกอย่างเท่ากันให้หมดนะคะก็คือต้องมีกระบวนการอย่างนี้ก่อนใช่ค่ะกระบวนการแยกของแข็งของเหลวต่างๆแล้วยังไงต่อแล้วยังไงต่อหลังจากที่ของแข็งเราบรรจุแล้วเราก็จะบรรจุของเหลวที่เป็นน้ำต้มยำค่ะลงไปในถุงบรรจุภัณฑ์ครับหลังจากบรรจุเสร็จแล้วเราก็ไปทำการไล่อากาศที่บริเวณผิวหน้าต้องไล่อากาศตรงบริเวณผิวหน้าของตัวบรรจุภัณฑ์ก่อนครับค่ะเพื่อที่จะทำให้ตรงผิวหน้าเป็นสุญญากาศเสร็จแล้วเราก็ปิดผนึกแล้วก็เข้าสู่กระบวนการฆ่าเชื้ออ๋อเดี๋ยวอันนี้จะเป็นแจ่วมั้งอันนี้จะเป็นแจ่วแต่ว่าผสมกันถ้าผสมกันไม่เป็นไรเราดูคอนเซ็ปต์นะฮะเราดูคอนเซ็ปต์เดี๋ยวสักครู่หนึ่งก็จะเห็นว่ากระบวนการไปถึงที่ท่านอาจารย์วิยาเล่าอันนี้แจ่วอธิบายแจ่วสั้นๆก่อนก็ได้ฮะกระบวนการเหมือนกันไหมฮะตัวนี้จะต้องแยกแข็งเหลวต่างกันอันนี้ก็ต่างกันเหรอค่ะตัวนี้อันนี้ทำเหมือนกับทำแจ่วธรรมดาเลยทำแจ่วธรรมดาค่ะก็คั่วสมุนไพรค่ะแล้วก็ตัวปลาร้าก็จะ
ั่วแยกทำให้เข้มข้นก่อนครับค่ะแล้วก็เอามาบดผสมรวมกันครับค่ะแล้วจากนั้นก็เราก็จะมาลดก็คือทำให้เขาเป็นกรดอะค่ะก็คือมีความเปรี้ยวๆให้เปรี้ยวหน่อยให้เปรี้ยวเพราะว่าก็จะปลอดภัยกับผู้บริโภคในเรื่องของเขาจะมีข้อกำหนดอะค่ะว่าอาหารที่มีความเป็นกรด PPS ต่ำกว่า 4.5 ค่ะเราก็ต้องวัดให้ปลอดภัยให้ปลอดภัยแล้วก็ปริมาณน้ำอิสระต้องต่ำกว่า 0.8 อย่างเงี้ยค่ะก็คือ2คือปลาบองเนี่ยเราควบคุมที่2ปัจจัยนี้ค่ะคแล้วเสร็จเราค่อยเอาไปผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อค่ะกระบวนการเสร็จแล้วใส่ถุงแบบนี้ใช่ค่ะใส่ถุงแบบนี้แล้วก็ไล่อากาศอย่างที่อาจารย์ว่าทั้ง2อย่างต้องเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยแล้วก็ไล่อากาศอันนี้เป็นนักศึกษานะครับที่เมื่อสักครู่ผมขโมยถ่ายนะฮะขโมยถ่ายตอนอาจารย์สอนนักศึกษาแล้วหลังจากไล่อากาศเสร็จนี่เดี๋ยวจะเห็นวิธีการเข้าเขาเรียกว่าตู้อบหรือเปล่าฮะตู้รีทอร์ดตู้รีทอร์ดนะฮะชาวบ้านจะเรียกอะไรดีตู้ฆ่าเชื้อตู้ฆ่าเชื้อหม้อฆ่าเชื้อก็คือหม้อสเตอร์ลีไลน์ที่ว่านี้นะเพื่อให้เข้าสู่กระบวนการสเตอร์ลีไลน์อันนี้ถุงวางอยู่บนตะกร้าภาชนะแล้วก็มีการวัดอุณหภูมินะคะต้องวัดอุณหภูมิด้วยเพื่อให้มั่นใจว่าในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนเราได้ผ่านการตรวจสอบควบคุมอุณหภูมิว่าเราฆ่าเชื้อสมบูรณ์ฆ่าเชื้อสมบูรณ์ซึ่งเราจะเอาข้อมูลนี้ไปวิเคราะห์ต้องตรวจสอบทุกขั้นตอนใช่ค่ะอันนี้เข้าหม้อสเตอรีไลน์แล้วเพื่อฆ่าเชื้อใช่ค่ะนะครับพอเข้าหม้อเสร็จนะฮะใช้เวลานานเท่าไหร่ฮะระยะเวลาในการฆ่าเชื้อนะคะที่เราใช้อุณหภูมิที่เราใช้เป็นรีทอร์ดน้ำเป็นน้ำร้อนเพราะว่าเราบรรจุในถุงเพาช์ต้องใช้น้ำร้อนในการฆ่าเชื้ออุณหภูมิในการฆ่าเชื้อเราจะใช้เวลานะคะใช้อุณหภูมิประมาณ115องศาเซลเซียส115องศาเซลเซียสใช่ค่ะแต่จริงๆแล้วอุณหภูมิวัดได้จากเทอร์โมคัพเปิลเนี่ยจะมากกว่านั้นค่ะแล้วระยะเวลาในการฆ่าเชื้อต้องมากกว่า15นาทีมากกว่า15นาทีเพื่อจะเอาไปคำนวณเพราะว่าค่า F0 อ่ะได้เกินกว่าที่ตั้งไว้ด้วยซ้ำครับแล้วหลังจากที่ฆ่าเชื้อเสร็จยังไงต่อครับ15 20 30นาทีแล้วแต่เนี่ยแล้วฆ่าเชื้อเสร็จแล้วทำเย็นทันทีเอาออกมาใช้ได้เลยนะยังนะทำเย็นนี่คือเอาออกมาทำเย็นในหม้อเอาภายในหม้อเลยทำเย็นทันทีทำไมต้องทำเย็นทันทีเพื่อทำให้เพื่อหนึ่งก็คือเพื่อทำให้ลดเขาเรียกว่าลดการสะสมความร้อนของอาหารก่อนเพราะถ้าอาหารทิ้งไว้นานๆให้มันเย็นเองความร้อนยังมีอยู่อาหารมันก็จะไม่เนื้อสัมผัสหรือว่าคุณค่ากลิ่นรสหรือว่าคุณค่าโภชนาการก็จะหายไปจะไม่อร่อยคุณค่าทางโภชนาการก็จะน้อยลงไปเรื่องที่สองคือตอนนี้ก็เริ่มทำเครื่องตรงนี้เราเริ่มร้อนแล้วนะเรื่องที่สองก็คือว่าเพื่อทำให้จุลินทรีย์บางตัวที่มันทนอุณหภูมิต่ำๆมันปรับตัวไม่ได้ก็ให้มันแบบว่ารู้สึกมันไม่สบายตัวมันก็จะไม่เติบโตอะไรอย่างเงี้ยทำให้เย็นทันทีทำให้จุลินทรีย์ไม่สามารถปรับตัวได้ยังไงต่อจุลินทรีย์บางตัวที่มันทนอุณหภูมิสูงมันก็จะทำให้ทำลายไปพอเย็นทันทีแล้วยังไงต่อฮะพอเย็นทันทีเสร็จแล้วแล้วก็ลดความดันของรีทอร์ดลงครับแล้วก็ระบายน้ำที่คูลลิ่งออกครับเสร็จแล้วเราก็เอารีทอร์ดลงถุงเพาช์ออกมาค่ะแล้วก็ทำความสะอาดทำให้เช็ดถุงให้สนิทให้แห้งครับค่ะพร้อมใจใจอะไรยังค่ะไม่จัดใจไม่ได้โอ้กว่าจะได้กินแล้วเราก็ต้องเอาตัวอย่างเนี่ยไปสุ่มวิเคราะห์วัดปริมาณจุลินทรีย์ที่หลงเหลือโอ้ต้องสุ่มวิเคราะห์อีกใช่ค่ะมีเชื้อโรคหลงเหลือไหมใช่มั่นใจว่าจุลินทรีย์อ๋อเผื่อมีเชื้อโรคซูเปอร์ฮีโร่มันหลงเหลืออยู่อะไรอย่างนี้นะฮะต้องจัดการมันเลยก็ต้องสุ่มดูแล้วถ้าหากว่ามันโอเคแล้วค่อยผ่านก็ส่งไปที่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมผู้ประสบภัยได้นะฮะนี่กระบวนการไม่ผ่านแล้วก็ต้องไม่ผ่านต้องทำทั้งเซตเลยต้องทำใหม่ทั้งเซตเลยต้องทิ้งเลยนะฮะทำใหม่ทั้งเซตเลยโอ้โหนี่เรียกว่ามีความปลอดภัยสูงเลยเพราะว่ามีการตรวจในหลายขั้นตอนด้วยกันนะฮะตรวจได้หลายขั้นตอนด้วยกันนะฮะอาจารย์เอกสิทธิ์มีอะไรเพิ่มเติมไหมฮะขอเสริมอาจารย์วิทยานิดนึงเวลาออกจากหม้อฆ่าเชื้อแล้วครับเราก็ต้องเช็คว่าถุงนั้นน่ะมีรอยแตกรอยปีไหมเพราะว่าบางทีก่อนที่จะให้ผู้ประสบภัยเนี่ยรเราดูว่าถ้าเกิดมันมีรอยรั่วเนี่ยจุลินทรีย์ก็สามารถเข้าไปได้เราต้องเช็คก่อนหลังจากที่ออกหลังจากทำเย็นแล้วนะก่อนจะปิดผนึกปิดฉลากคือมีทั้งการตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพตรวจสอบคุณภาพทางเคมีและตรวจสอบคุณภาพทางจุลินทรีย์ค่ะอันนี้คือเราก็จะฉีกซองออกมานะแต่ก่อนจะฉีกก็คือเราก็ต้องตรวจสอบซองนั้นน่ะไม่มีการรั่วของซองนะครับตรวจสอบซองไม่มีการรั่วอะไรต่างๆนะครับครั้งนึงเราทำได้กี่ถุงครับต่อ1ครั้งเราทำได้50ถุงค่ะ50ถุงครั้งละ50ถุงค่ะวันนึงทำได้กี่ทำกี่ครั้งเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาทำกี่ครั้งทำ2ทำได้2ครั้ง2ครั้งประมาณ100เนื่องจากว่าไอ้ตัวเครื่องเราเนี่ยเราตอนที่เราตั้ง
ขอซื้อเนี่ยเราใช้เพื่อการเรียนการสอนนะแต่ถ้าโรงงานขนาดใหญ่เนี่ยเขาจะมีใช้ทำได้ปริมาณเยอะๆแต่เนื่องจากว่าการเรียนการสอนเนี่ยทำเยอะๆเราก็ไม่ได้ครับเราก็ทำเป็นขนาดเล็กนะซึ่งเป็นต้นแบบให้นักศึกษาเราทราบได้ว่าการผลิตเป็นอย่างนี้ถ้าเขาออกไปจบอาชีพนี้ไปหรือจบจากการเรียนการสอนนี้ไปแล้วไปเจอเขาก็จะเห็นภาพได้มันก็เป็นสาเหตุว่าเราถึงมีตัวเครื่องขนาดเล็กกระทัดรัดก็เลยมีเครื่องเล็กนะทำได้ผลิตคือเราผลิตเพื่อการเรียนการสอนไม่ได้ผลิตเพื่ออุตสาหกรรมนั่นจะผลิตเป็นร้อยๆพันๆนี่ก็คงไม่ได้เนาะ50นี่ก็รู้แล้วนะ50ก็รู้แล้วนะ50ก็รู้แล้วอาจารย์ปัญจพรมีอะไรฝากมีอะไรเพิ่มเติมไหมฮะอ๋อก็คือตัวเจ้าบองค่ะเจ้าบองปลาเนี่ยเริ่มมาจากตัวงานวิจัยค่ะได้รับงบประมาณจากสำนักงานวิจัยแห่งชาติค่ะก็คือที่มาก็คือเราต้องการที่จะแก้ปัญหาให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เขาผลิตแจ่วบองอะค่ะปัญหาแจ่วบองเวลาเก็บไว้เนี่ยจะมีเชื้อราที่ผิวหน้าแล้วก็ปริมาณจุลินทรีย์เนี่ยเกินมาตรฐานใช่ค่ะเมื่อสักครู่ก็เห็นผู้ประกอบการมาดูงานนะฮะวิสาหกิจชุมชนใช่ไหมฮะหรือผู้ประกอบการทั่วไปครับครับใช่ก็จะเป็นนั่นแหละค่ะเราก็เลยคิดว่าเราจะแก้ปัญหานี้ให้เขาได้ยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็เลยใช้หลักการของเขาเรียกว่าเป็นทำให้จุลินทรีย์เนี่ยเจริญได้ไม่ดีสร้างอุปสรรคให้เขาอะค่ะอย่างเช่นรสทำให้แจ่วบองมีรสเปรี้ยวแล้วก็ทำให้แจ่วบองแห้งลงคือปกติแจ่วบองจะเปียกๆค่ะก็ปริมาณน้ำก็จะลดลงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอาไปให้ความร้อนอีกรอบหนึ่งจุลินทรีย์ก็จะเจริญได้ลำบากค่ะแล้วก็จริงๆแล้วในงานวิจัยเนี่ยจะใช้วิธีการที่เรียกว่าพาสเจอไรเซชันก็คือเหมือนนมพัชไลอะค่ะค่ะก็คือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเนี่ยสามารถเอาไปทำได้ค่ะแต่ว่าในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้เรามองว่าเราอยากให้เขาปลอดภัยมากขึ้นค่ะก็เลยเอามาเข้าเครื่องฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อเซอร์ดีไลเลยเพราะชัวร์ว่ามันไม่รู้ออกไปบางทีอาจจะอยู่หลายวันนะกว่าจะนั่งเรือไปกว่าจะไปถึงกว่าจะออกจากมออุบลไปกว่าจะไปถึงเรือกว่าจะไปพักกว่าจะถึงมือผู้ประสบภัยกว่าผู้ประสบภัยจะเอาขึ้นไปเรือเนี่ยบางทีเอาปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่าปลอดภัยไว้ก่อนใช่ค่ะครับแล้วหลังจากนี้ไปตอนนี้เนี่ยเรายังผลิตให้ผู้ประสบภัยไปส่งไปทางไหนยังไงบ้างหรือว่าผู้ประสบภัยที่ต้องการบอกมาทางมหาวิทยาลัยได้ไหมยังไงฮะอาจารย์ก็อย่างรอบที่แล้วที่เราไปเนี่ยเราส่งให้ตาลสุ่มเนี่ยมาที่มีปัญหาเยอะก็คือว่าเพิ่งเอาไปส่งให้เมื่อวานเนี่ยและแผนของท่านหัวหน้าภาคเขาก็คือว่าในของคณะบดีครับก็คือว่าได้มีแผนระยะสั้นระยะยาวนะโดยมีภาควิชาทั้งหมดนะพืชไร่พืชสวนสัตวศาสตร์ประมงอุตสาหกรรมเกษตรก็จะมีอย่างกรณีของพืชสวนทำเมล็ดพันธุ์เมล็ดพันธุ์นี่ซึ่งสำคัญนะฮะครับแล้วก็สัตว์ของอุตสาหกรรมเกษตรก็จะมีทำอาหารอย่างเงี้ยครับเป็น2ขั้นตอนนะฮะ2ระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวด้วยครับเพื่อเอาไว้เยียวยาผู้ประสบภัยเพราะว่าระหว่างน้ำลดเขายังต้องเผชิญกับภาวะที่ยังต้องเยียวยาอยู่เพราะฉะนั้นช่วงนั้นเขาก็ยังต้องการอาหารอยู่พอสมควรใช่ครับคิดว่ายังจะต้องใช่ค่ะเขาจะแบ่งการค่ะแล้วก็มีแผนที่จะผลิตมีแผนที่จะผลิตอีกมาเรื่อยๆนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาได้ที่คณะเกษตรมหาวิทยาลัยอุบลหรือเข้ามาที่หน้าเพจของ UBU Safe อุบลได้ไหมฮะได้ครับ UBU Safe อุบลเพราะเป็นส่วนกลางที่ทั้งเรื่องอาหารทั้งเรื่องอะไรต่างๆนี่อยู่ที่นี่หมดเลยนะใช่ครับ UBU Safe อุบลนะฮะอาจารย์วิทยามีอะไรฝากท้ายกับคุณผู้ชมครับก็จะขออนุญาตแจ้งเรียนท่านผู้ชมนะคะว่าผลิตภัณฑ์อาหารที่เราทำการแปรรูปตรงนี้นะคะถือว่ามีความปลอดภัยนะคะเพราะผ่านการคำนวณแล้วก็ใส่ซองคำนวณข้อมูลต่างๆที่เราทำการศึกษานะคะแล้วก็เราพยายามปรับอาหารให้มีความเป็นกรดต่ำมีค่า water activity ที่ต่ำเพราะฉะนั้นเราก็ค่ะให้อาหารทำเป็นกรดสูงแล้วก็มีค่า water ที่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นแล้วอาหารก็เก็บได้นานฉะนั้นก็คือก็เป็นทางเลือกสำหรับผู้ประสบภัยที่เบื่อกับเฉพาะข้าวผัดอาหารทั่วไปมาม่ามาเราก็มาทานต้มยำที่มีน้ำให้ซดให้ชื่นใจเดี๋ยวถามจริงอร่อยไหมอ่ะพอมันแพ็คสเตอร์ลีไลน์แล้วมันอร่อยไหมอ่ะคุณสุชัยต้องลองชิมรสชาติเหมือนเดิมรสชาติเหมือนเดิมเลยครับแล้วเก็บไว้ได้นานอย่างน้อย6วัน6เดือน6เดือนขออภัยอย่างน้อย6เดือนเลยครับ6เดือนเลยก็สภาวะน้ำท่วมนี่อย่างดีก็เดือนก็คงน้ำลดแล้วเพราะฉะนั้น6เดือนสบายๆเลยเก็บได้หลายวันแล้วคนที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยนำไปเนี่ยก็อุ่นใจ
อุ่นใจก็คือมันไม่เสียง่ายขณะที่เราทำอาหารสดๆแล้วใส่กล่องแพ็คไปเนี่ยบางทีกว่าจะไปถึงมือกว่าจะไปถึงสถานที่นะกว่าจะพักเพราะมันหลายที่หลายตอนก็อาจจะทำให้บูดเน่าได้นะครับเสียบูดเน่าได้ซึ่งเราก็อยากจะมุ่งเน้นไปที่ผู้ประสบภัยที่อยู่ที่ถิ่นทุรกันดารจริงๆครับค่ะที่เขาเดือดร้อนจริงๆไปที่ไกลๆอะไรต่างๆนะฮะงั้นเดี๋ยวเราจะช่วยกันว่าใครที่อยู่ไกลๆแล้วกระจายแล้วไปถึงเนี่ยอาหารของผู้ประสบภัยไปไม่ค่อยถึงเนี่ยเหมาะเลยอาหารชุดนี้เหมาะเลยเพราะอยู่ได้นานแล้วเราก็คนที่เข้าไปที่อยู่ไกลๆเนี่ยคนที่เข้าไปก็อาจจะไปได้ลำบากแล้วก็ไปน้อยครั้งบางทีบางคนก็ไม่ค่อยไปแต่ถ้าได้อาหารนี้ไปเขาก็จะอยู่ได้นานเลยสบายเลยไปทีเดียวนะฮะแหมต้องขอขอบคุณนะทางอาจารย์ทุกท่านเลยนะฮะคณะเกษตรศาสตร์ที่งานวิจัยของท่านที่ท่านสอนนักศึกษาไม่ได้อยู่ในหิ้งไม่ได้อยู่บนหิ้งแต่ลงมาช่วยเหลือชุมชนนะครับได้ลงมาช่วยเหลือชุมชนอย่างแท้จริงแล้วก็เป็นประโยชน์กับชุมชนที่จะได้อาหารที่รสชาติดีแล้วก็เก็บไว้ได้นานนะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกสิทธิ์อ่อนสะอาดผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิริยาอ่อนสะอาดผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บรรจพรทัศพิชยางกูลพรมโชคนะครับจากสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตรคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ได้มาคุยกับเราในวันนี้นะครับถ้าใครสนใจอยากจะประสานก็เข้าไปที่เพจ UBU Safe อุบลค้นหาคำว่า UBU Safe อุบลแล้วก็อินบ็อกซ์ไปเอามีผู้ชมเข้ามาว่าจะจบรายการแล้วนะฮะคุณจิมมี่บอกว่าติดตามนะครับสวัสดีคุณธนากรบอกว่าสุดยอดเลยครับแม่คุณธนากรเข้ามาเกือบไม่ทันนะอันนี้หวังว่าคงไม่ใช่หน้าม้าอาจารย์ใช่ไหมครับไม่ใช่นะสุดยอดเลยฮะขอบคุณครับท่านที่ชมรายการย้อนหลังก็ยังสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นต่างๆนะบางทีผมอาจจะถามได้ไม่รอบด้านเนี่ยก็ถามความคิดเห็นต่างๆมาได้เดี๋ยวผมจะถามต่อมาที่ท่านอาจารย์นะครับขอบคุณอาจารย์ที่เสียสละเวลานะฮะขอบคุณนะครับเวลาหมดแล้วต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับโปรโมชั่นพิเศษวอเตอร์พาร์คซูนีทาวเวอร์สวนน้ำมา3จ่าย1มา3จ่าย1เพียง180บาทโดยเข้าก่อนบ่ายโมงหรือเข้าหลังเลิกเรียน4โมงเย็นถึง1ทุ่มมา3จ่าย1มา3จ่าย1เพียง180บาทที่วอเตอร์พาร์คสวนน้ำซูนีทาวเวอร์บองชูบองชูเบเกอรี่พิเศษสำหรับคนอุบลเปิดตั้งแต่เวลา7นาฬิกาถึง3ทุ่มสาขาซูนีทาวเวอร์ชั้น1หน้าซูเปอร์มาร์เก็ตเปิด7นาฬิกาถึง3ทุ่มบองชู